สวัสดีค่ะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเลือกดูต้นไม้ที่ชอบแต่ที่บ้านเรามีต้นไม้พวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ซื้อเพื่อนๆที่ไม่มีสวนไม่มีต้นไม้ก็จะมาหาซื้อตามร้านเพื่อไปตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะคนในเยอรมันนิยมใช้ต้นคริสต์มาสแบบสดๆค่ะไม่ค่อยนิยมใช้ที่เป็นแบบพลาสติกหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีใช้กันนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีใช้พาเพื่อนๆมาเลือกซื้อของที่จะประดับต้นคริสต์มาสกันค่ะเพื่อนๆเลือกซื้อเลือกหาของที่ชอบกันเลยนะคะมีหลายสีหลายเฉดหลายรูปแบบตามที่เพื่อนๆชอบค่ะส่วนที่บ้านของเราจะซื้อน้อยมากนะคะเพราะว่าที่บ้านเรามีเยอะมากค่ะมีชุดสีน้ำเงินชุดสีเงินทองชุดสีแดงชุดสีส้มแล้วก็มีสีอะไรอีกจำไม่ได้แล้วค่ะเรามีเยอะมากค่ะเราจะเปลี่ยนไปแต่ละปีปีนี้เราจะจัดเป็นสีนี้ปีหน้าเราจะจัดเป็นอีกสีหนึ่งเราจะเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้เบื่อนะคะแต่ช่วงหลังๆนี้เราก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายเพราะที่บ้านเราไม่มีเด็กๆแล้วนะคะส่วนมากครอบครัวใหม่ๆที่มีลูกเล็กๆก็จะขาดต้นคริสต์มาสไม่ได้ในวันคริสต์มาสนะคะเขาจะต้องตกแต่งให้สวยงามแล้วก็มีขนมแล้วก็มีของขวัญไว้สำหรับลูกหลานที่จะมาเยี่ยมเยียนนะคะเราจะวางไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆเลือกกันได้หรือยังคะว่าปีนี้จะจัดต้นคริสต์มาสสีไหนแนวไหนปีนี้รู้สึกของที่ตกแต่งจะมีราคาสูงขึ้นมากพอสมควรนะคะเพื่อนๆก็ซื้อกันเฉพาะที่จำเป็นนะคะแค่พอแต่งแล้วดูดีดูสวยก็น่าจะพออย่างน้อยขาดไม่ได้คือเราจะต้องมีเทียนสีแท่งสีด้ามเพราะเราจะจุดเทียนกันวันอาทิตย์ก่อนคริสต์มาส4อันนะคะอันแรกจะจุดวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งก็จุดไปอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะจุดไปเป็นอาทิตย์ที่3พอวันอาทิตย์ที่4ก็จะวันคริสต์มาสพอดี
เราก็จะจุดเทียนได้ครบ4 แท่ง 4 ด้ามนะคะวันคริสต์มาสก็เป็นวันเทศกาลที่เฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูนะคะคือวันที่25 ธันวาประเพณีนี้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันค่ะมีชาวเยอรมันชื่อมาร์ตินรูเฮอร์เป็นคนเริ่มต้นจัดต้นคริสต์มาสนะคะเขาได้เดินกลับมาจากทำงานแล้วก็เห็นท้องฟ้าสว่างไสวสวยงามถึงบ้านเขาก็เลยไปตัดต้นไม้มาไว้ในบ้านแล้วก็หาของมาวางนิดหน่อยแล้วก็จุดเทียนก็คือเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสครั้งแรกเป็นคนเยอรมันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่นิยมกันทั่วไปชาวอังกฤษก็จัดตกแต่งผลไม้ต้นไม้ต้นคริสต์มาสขึ้นบ้างโดยก็เลยกลายเป็นประเพณีวันคริสต์มาสตกแต่งต้นคริสต์มาสกันอย่างสวยงามใหญ่โตขาดไม่ได้ก็คือขนมนะคะสำหรับที่เวลามีเพื่อนฝูงลูกหลานมาเยี่ยมมาหาก็จะมีขนมเค้กคุกกี้ไว้ต้อนรับเพื่อนๆลองติดตามชมกันนะคะ For Weihnachten เป็นภาษาเยอรมันนะคะแปลว่า Merry Christmas ค่ะขอเพื่อนๆมีความสุขในวันคริสต์มาสที่จะถึงในเดือนหน้านี้นะคะสวัสดีค่ะ